แหล่งสารสนเทศอีกประเภทหนึ่งก็คือนิตยสารนะครับนิตยสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันแล้วก็มีศักยภาพสูงมากแล้วก็มีความนิยมสูงมากในศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วก็20เป็นต้นมานะครับก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ครับสิ่งพิมพ์สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงในศตวรรษที่21นะฮะอย่างไรก็ตามนิตยสารเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเราอยู่นะครับนิตยสารมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งนิตยสารสำหรับผู้อ่านทั่วไปนะครับนิตยสารบันเทิงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าก็เป็นนิตยสารที่เจาะจงในบางหัวข้อในบางประเด็นเช่นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่บางฉบับก็จะเป็นนิตยสารที่เน้นเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีความอะไรเงี้ยก็มีนะครับฉะนั้นนิตยสารจึงเป็นสื่อสารสนเทศที่น่าสนใจมากแล้วก็มีประโยชน์มากเพราะว่ามีความหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมมิติต่างๆค่อนข้างดีพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามการใช้นิตยสารในการเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของเราก็มีประเด็นที่เราต้องพิจารณานะครับข้อมูลที่ปรากฏในนิตยสารนะครับที่ตีพิมพ์ในเผยแพร่ในนิตยสารเนี่ยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจอย่างน้อยในช่วงเวลาระยะ3เดือน1เดือนของการเผยแพร่นิตยสารเล่มนั้นนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเราสามารถวิเคราะห์ว่าโอเคในช่วงนั้นๆเนี่ยผู้อ่านทั่วไปมีความสนใจประเด็นใดบ้างในสังคมก็ดูจากนิตยสารได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยบทความที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในนิตยสารก็มีขนาดสั้นครับ2-3 หน้าบ้างหรือ 4-5 หน้านะครับไม่ยาวเกินไปและภาษาที่ใช้ก็ค่อนข้างเป็นภาษาที่ผู้อ่านส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่ายนะฮะเป็นบทวิเคราะห์ถึงบทวิเคราะห์ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ที่เหมาะสำหรับผู้อ่านโดยทั่วไปนะครับบทสัมภาษณ์ทัศนคติต่างๆพวกนี้ก็สามารถหาจากนิตยสารได้นิตยสารบางประเภทที่เป็นนิตยสารข่าวที่ออกเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับก็มีค่อนข้างมีบทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับมีเนื้อหารายละเอียดที่ลึกประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ลึกเกินไปที่จะทำให้ผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอ่านไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะเริ่มศึกษาข้อมูลที่พอเข้าใจได้ง่ายก็น่าจะศึกษาจากนิตยสารเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนิตยสารยังมีภาพถ่ายภาพประกอบที่สวยงามนะครับภาพถ่ายในที่ก็คือ photograph นะครับภาพถ่ายโดยทั่วไปภาพประกอบมัน illustration นะครับคือเป็นกราฟบ้างเป็นแผนผังแผนภาพอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้เราได้สารสนเทศที่ดีได้นะครับนี่อย่างที่เรียนไปนะครับกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารก็คือผู้อ่านทั่วไปนะครับ general audience นะครับก็คือไม่ว่าใครก็เข้าถึงนิตยสารได้มันก็มีเขาเรียกอะไร range นะครับกลุ่มผู้อ่านเนี่ยตั้งแต่ผู้อ่านโดยทั่วไปเรื่อยไปจนถึงผู้อ่านที่มีความสนใจเฉพาะด้านนะครับเช่นกีฬาแฟชั่นวิทยาศาสตร์นะครับเวลาเราไปร้านหนังสือเราก็จะเห็นว่ามีนิตยสารประเภทต่างๆวางจำหน่ายอยู่หลากหลายให้เราเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะแสวงหาสารสนเทศก็แสวงหาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายนะครับข้อพึงระวังนะครับแล้วก็เป็นข้อควรสังเกตในการใช้สารสนเทศจากนิตยสารก็คือว่าผู้เขียนส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้ชำนาญการในด้านนั้นๆส่วนใหญ่ก็เป็นนักเขียนบทความนะครับหรืออาจจะเป็นถ้าจะมีความเชี่ยวชาญนั้นเป็นนักวิชาการอิสระอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป้าหมายของนิตยสารเนี่ยเพื่อผู้อ่านโดยทั่วไปฉะนั้นการรายละเอียดข้อมูลจึงอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดมากนักแล้วก็ความน่าเชื่อถือของนิตยสารก็ยังมีไม่มากพออาจจะมีมากกว่าหนังสือพิมพ์บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ใช่บทความหรือข้อมูลที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญจริงๆครับส่วนใหญ่เนี่ยบทความส่วนใหญ่มักจะเขียนโดยไม่มีการอ้างแหล่งข้อมูลในนิตยสารนะครับเราจะเห็นว่าเวลาในวารสารในนิตยสารในบทความที่เขาพูดถึงความเป็นมาของเครื่องเงินในประเทศไทยอย่างนี้เขาก็พูดขึ้นมาบรรยายหรืออธิบายคุณสมบัติของเครื่องเงินในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้อ้างอิงบ
บุคคลหรือหนังสือนะครับแหล่งสารสนเทศอื่นนะครับที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของนิตยสารนะครับนอกจากนั้นเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ครับนิตยสารอาจจะมีอคติได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะนำเสนอบางเรื่องมากกว่าอีกเรื่องนึงนะครับที่กองบรรณาธิการเขาให้ความสนใจให้ความสำคัญหรือเป็นเป้าหมายทางการเมืองเป้าหมายทางสังคมหรือเศรษฐกิจของกองบรรณาธิการเองฉะนั้นนิตยสารประเด็นนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับครับแหล่งสารสนเทศอีกประเภทหนึ่งก็คือนิตยสารเฉพาะทางนะครับนิตยสารเฉพาะทางจะแตกต่างจากนิตยสารทั่วไปที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้ตรงที่ว่านิตยสารเฉพาะทางเนี่ยมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารบทความนะครับความเป็นไปในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเท่านั้นนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นองค์กรวิชาชีพหรือนักวิชาชีพนักวิชาการที่มีความสนใจร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้าถึงนิตยสารเฉพาะทางได้นะครับนิตยสารประเภทนี้นะครับเหมาะสำหรับข้อมูลที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันนะครับบทความเป็นที่สนใจของผู้อ่านในสาขาวิชานั้นๆกลุ่มวิชาชีพนั้นๆ นะครับในระยะเวลา 1-2-3 เดือนประมาณนี้นะครับบทความเนี่ยในที่ตีพิมพ์ในนิตยสารประเภทนี้ก็จะต่างจากบทความในนิตยสารประเภททั่วไปเนี่ยตรงที่ว่ามันก็จะเกี่ยวข้องวนเวียนอยู่ในเรื่องของสาขาวิชาชีพนั้นๆเท่านั้นนะครับตัวอย่างของนิตยสารประเภทนี้เราอาจจะยกตัวอย่างถ้าที่พบเห็นได้ทั่วไปก็เช่นนิตยสารศิลปวัฒนธรรมหรือนิตยสารเมืองโบราณพวกนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของนิตยสารเฉพาะทางซึ่งอันนี้ก็เฉพาะทางโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์นะครับลูกค้าหรือกลุ่มผู้อ่านของนิตยสารประเภทนี้ก็จะเป็นผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์นะครับหรือโบราณคดีนะครับข้อมูลเนี่ยก็จะมีความลึกมากกว่านิตยสารโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามคนที่เป็นผู้อ่านโดยทั่วไปก็สามารถทราบซึ้งเข้าใจนะครับหรือใช้ประโยชน์จากนิตยสารเฉพาะทางได้เพราะว่าภาษาไม่ได้ยากหรือเฉพาะทางมากนักนะครับภาษาไม่ใช่ภาษาทางวิชาการที่คนทั่วไปอ่านไม่รู้เรื่องนะครับหรือถ้าจะตัวอย่างอีกก็นิตยสารในทางทันตแพทย์นะครับนิตยสารทันตกรรมพวกนี้ก็จะเป็นให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาขาวิชาทันตแพทย์ทยศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการในการรักษาฟันอะไรพวกนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็จะเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับอย่างที่ผมเรียนไปกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือองค์กรวิชาชีพนักวิชาชีพหรือนักวิชาการที่มีความสนใจร่วมกันเฉพาะเรื่องนั้นๆเฉพาะสาขาวิชานั้นๆนะครับแต่ผู้อ่านทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้อยู่นะครับทีนี้ข้อสังเกตข้อพึงระวังของนิตยสารประเภทนี้นะครับเราจะพบได้ว่าบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารเฉพาะทางจะมีความหลากหลายพอสมควรหลากหลายในเรื่องของความยาวของบทความนะครับมีตั้งแต่สั้น 2-3 หน้าไปจนถึงยาว 15-20 หน้านะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้อาจจะมีตั้งแต่ที่ง่ายสำหรับผู้อ่านโดยทั่วไปจนไปถึงที่เข้าใจได้ยากนะครับก็แล้วแต่ประเภทของนิตยสารเฉพาะทางนั้นนะครับโดยทั่วไปนะครับนิตยสารประเภทนี้จะมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลพอสมควรนะครับก็จะมีอ้างอิงว่าข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบทความนี้มาจากที่ใดนะครับแล้วก็ทั้งเต็มตัวเนื้อหาแล้วก็ในรายการบรรณานุกรมหรือการหนังสืออ้างอิงอันนี้ก็จะทำให้นิตยสารเฉพาะทางมีความน่าเชื่อถือมากกว่านิตยสารทั่วไปนะครับเพราะเราสามารถสืบค้นที่มาของการกล่าวอ้างหรือข้อความรู้ที่ปรากฏในบทความนั้นได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่านิตยสารเฉพาะทางเนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่ก้ำกึ่งนะฮะระหว่างนิตยสารทั่วไปกับวารสารทางวิชาการซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดไปในหัวข้อถัดไปครับ